คุณยูโรครับจุดอัพตอนนี้คือคู่จิ้นของคุณโดนแย่งไปที่เรียบร้อยแล้วโดนแย่งกลับคืนไปที่เรียบร้อยแล้วครับโดนไม่ได้แย่งเราทำงานครับผมฮะเราก็ต้องเข้าใจวันละเวลาครับผมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับผมครับไม่แน่ผมอาจจะดึงกลับดึงกลับมาได้นะครับผมเดินเข้าทวงกลับไปเป็นไงบ้างคะวิววิวไหมคะก็ไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นงานเขาครับงานเขาเราก็ให้กำลังใจเขาในทุกๆเรื่องก็ปางเสน่หาก็เรตติ้งค่อนข้างดีนะครับผมก็ยินดีกับเขาครับผมคุณโก้เขามีฉิงอะไรเรากลับมาไหมคะเขาฉิงไหมเหรอเขาแค่มาพูดช่วงแรกๆเฉยๆว่าขออนุญาตแล้วขอเวลาของพี่แล้วกันนะมีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขออนุญาตเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้ไปขอเขานะตอนที่เขามาเล่นกับผมอ่ะครับแต่เขามาขอคืนเขามาขอคืนใช่แต่ผมไม่ได้ขอเขาเลยอ่ะเห็นแบบว่าเรตติ้งของปางเสน่หาของตัวพิมพ์พลอยเรตติ้งดีค่อนข้างดีครับสูงครับสูงเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจของเขาไหมฮะก็ดีใจที่ทั้งพี่โก้และพี่พลอยแหละที่มันทำผลงานออกมาแล้วแฟนๆชื่นชอบครับฮะผมก็ชื่นชอบด้วยครับไม่ถึงชอบผลงานชอบผลงานนะครับพี่พลอยก็ชอบไว้มีโอกาสร่วมงานกันอีกครับผมถ้าบอกว่าเป็นสเปคอะไรลองอยู่แล้วด้วยนี่ใช่ไหมก็น่ารักดีครับครับผมชอบ energy เขาครับแล้วส่งกำลังใจไปให้เขาหรือยังคะหลังจากที่แบบละครเขาปังอย่างนี้ก็คุยกันตลอดครับผมก็คอยให้กำลังใจกันแหละมีปัญหาส่วนมากจะเป็นผมมากกว่าที่แบบเวลาผมมีปัญหาหรือผมเครียดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทักไปหาเขาส่งกำลังใจไปทางไลน์หรอคะไม่ใช่กำลังใจผมอยากรับกำลังใจจากเขาผมไม่ได้ส่งให้เขาใช่อยากคุยกันตลอดที่คุยกันทุกวันไหมครับก็ไม่ขนาดนั้นไม่จีบเขาแค่ไหนจีบเองเผาหรือว่าจีบหลุดจีบไหมที่ตรงนี้เราเคยยืนมาก่อนตลอดจีบไหมวะสรุปไม่ให้มันเป็นที่นักข่าวนักข่าวสรุปจีบไม่จีบครับสรุปไม่ได้จีบไม่ได้จีบเป็นเพื่อนกันครับผมเพื่อนกันพอไม่กล้าจีบหรือว่าอะไรครับสำหรับยูแล้วผมรู้เลยว่ามีใจไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่คนละช่องอยู่แล้วคนละช่องแล้วครับน่าจะมีกลิ่นเลยแหละไม่กล้าจีบมีกลิ่นยังไงฮะพิงพลอยมีแน่นอนคือเราดูเสียอาการแล้วเอาเรื่องจริงเหรอเนี่ยสรุปนะสรุปไปไกลๆได้ไปสัมภาษณ์ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ได้จีบครับพี่เข้มเขาจีบไหมคะเขาจีบเออจีบสนุกใหญ่กันนะเดี๋ยวงั้นพี่เข้มตัวของเข้มเองเพื่อนสนิทเราก็จะมีแฟนมีด้วยใช่ใช่มีโอกาสได้แจมไหมครับงานนี้จริงๆแล้วอยากคือเราก็คุยกันแล้วแหละกับผู้จัดการว่ายังไงดีบางทีเราก็อยากให้มันเป็นงานของเพื่อนถ้าเราไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าแย่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเป็นเวลาของเพื่อนที่ได้อยู่กับแฟนคลับไปครับผมเขาไม่ได้มาขอคิวเราหรอว่าเขาจริงๆแล้วอ่ะทุกปีอ่ะทุกปีที่เราจัดแฟนมีตกันเนี่ยเราก็จะไปสนับสนุนเพื่อนกันแต่หลังๆมาเรารู้สึกว่าแบบแฟนๆเขาอยากเจอกับเจ้าของงานมากกว่าครับเราก็อาจจะไปในมุมของไปนั่งอยู่ข้างล่างอาจจะไม่ได้ขึ้นไปร้องเพลงอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับผมใช่ไปให้กำลังใจเพื่อนไปให้กำลังใจเพื่อนมากกว่าแต่แฟนแบบว่าที่เขาจิ้นเรากับเข้มก็มีเยอะนะก็เราไปนั่งดูก็ถ้าจิ้นก็จิ้นได้เราไปนั่งเชียร์เราอยากเห็นแบบแฟนๆของเข้มอัศวีได้อิ่มเอมกับงานของเขาครับใช่แต่เราเห็นกระแสอะไรอยู่ใช่ไหมว่าเขาจิ้นกันครับมันก็เป็นเพื่อนกันที่แฟนๆเขาชื่นชอบแหละครับผมได้มาอยู่ด้วยกันด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมันสนิทสนมกันเวลาไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดครับผมก็จะมีความน่ารักของผมแหละที่ผมอ่ะเป็นสายงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งใช่ก็จะไปอ้อนเขาครับอย่างช่วงนี้แบบยังจะมีโมเมนต์นี้สำหรับแฟนๆไหมครับโมเมนต์แบบกับเข้มไหมครับเข้มมันก็มีเรื่อยๆครับผมถ้าเมื่อเราได้ไปเที่ยวกันหรือว่าได้ไปไหนมาไหนกันเนี่ยเราก็จะผู้จัดการก็จะถ่ายจริงๆเราก็ไม่ได้จะโชว์นะแต่เพื่อการชอบแอบถ่ายแล้วก็ไปลงอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นจิ้นกันซะงั้นใช่ครับอย่างเข้มเขามีแฟนมีแล้วเราจะมีไหมครับโอกาสจะมีแฟนคือจริงๆผมก็มีเรื่อยๆครับผมก็มีกี่ครั้งแล้วนะครั้งเดียวปะมีเกือบทุกวันเกิดครับวันเกิดถ้าสมมติว่าเวลามันได้หรือว่าสถานการณ์มันโอเคเราก็จะจัดแบบเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองด้วยได้เจอกับแฟนๆด้วยอบอุ่นครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็อัปเดตเนาะครับมีอะไรอัปเดตครับผมก็น่าจะปลายปีครับปลายปีก็แจ้งอีกทีนึงว่ายังไงโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ